กรณีใช้อาวุธปืนนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา22นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนลาดพร้าวได้รับแจ้งมีเหตุ241นะครับเป็นชายวัยรุ่นร้ายในเพลย์ทูที่ซอยแล้ววิ่งแล้ววิ่งไปหนีไปบริเวณลานจอดรถบางกะปิคอนโดนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุได้มันเป็นผู้ชายตำรวจชั้นทราบนะครับแล้วก็แจ้งถึงแพทย์นะครับทีนี้ท่านผู้ครับการตรวจนครบาล4ได้รับตรวจที่เกิดด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการควบคุมประสานการในการสืบสวนสอบสวนนะครับและเน้นย้ำให้สืบสวนให้โดยตรงผู้กระทำให้โดยตรงนะครับแต่การสืบสวนนะครับทราบว่าคนร้ายเป็นชายฉาบคนวัยรุ่นนะครับโดยผู้หันหนึ่งคนและผู้หันเป็นชายวัยรุ่นอายุ17ปีอีก2นายที่เห็นในที่แถงนี้ครับใช้ผ้าเด็กชายนายวัยรุ่นอายุ17ปีเป็นเด็กช่างเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับทหารเกษตรอาญาได้ออกมาจากต่อมาวันที่5วันที่4และเวลาสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ผ่านตรวจได้จับกลุ่มตัวดำเนินคดีครับคนอีก2คนได้ตรวจการเดินเข้ามาตรวจทั้งหมดนะครับตัวนี้ผู้หายอีกนายหนึ่ง